รับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัฒน์นะครับเย่ แล้วก็คุกกิ้งวิชีวัฒน์นะครับวันนี้ก็จะมาทำเบคอนห่อแหนมนะครับไปที่โลตัสมาแล้วเบคอนหมดนะครับดีนะครับเพราะอะไรเบคอนแม่งแพงนะครับเลยเอา3ชั้นมาแทนก็กลายเป็นเมนู3ชั้นห่อแหนมนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันมีอะไรกันบ้างเย่โอเคครับวัตถุดิบของเรานะครับเราก็เปลี่ยนจากเบคอนมาเป็น3ชั้นสไลด์แบบนี้นะครับบางๆอันนี้ก็เป็นแหนมแท่งครับก็หั่นไว้พอดีคำแล้วก็มีเห็นแก้วแล้วไม่ได้เอามาเป๊กใจเย็นๆนะครับไม้จิ้มฟันครับเอาไว้กลัดตัว3ชั้นกับตัวแหนมอันนี้ก็เป็นเครื่องเคียงนะครับซึ่งก็ซอยจัดใส่จานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีแตงนะครับซอยให้สวยงามผักชีนะครับเอาไว้โรยหน้า ว่าไปอันนี้ก็ถั่วนะครับพริกแล้วก็กระเทียมน้ำมันนะครับก็คราวนี้เราก็จะมาห่อ3ชั้นกันเย่ก็วางไว้แบบนี้นะครับม้วนมันลงไปบึ๊บบึ๊บบึ๊บนี่นี่แล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะครับไม้จิ้มแคล้วของเรามากลัดเอาไว้กันมันหลุดนะครับนี่แล้วเราก็จะห่ออย่างนี้ให้หมดนะครับจนกว่าแหนมจะหมดหรือว่า3ชั้นเราจะหมดแต่ผมว่าแหนมแม่งหมดก่อนแน่นอนเพราะแหนมมีแค่กี่ชิ้น8ชิ้นเอง3ชั้นของเราถ้าเหลือนะครับก็เอาไปทอดกินเล่นได้ครับอร่อยทอดเปล่าๆนี่แหละไม่ต้องหมักไม่ต้องอะไรเวลานั้นก็ค่อยทำน้ำจิ้มเอาก็เป็นเมนูกับแก้มอีกแล้วหมายความว่ายังไงนะครับแหมก็หมายความว่าเมนูกับแก้มนั่นแหละช่วงที่เราห่อนะครับเราก็มาตั้งน้ำมันเอาไว้ให้มันร้อนเราจะได้ลงทอดเลยนะครับเมื่อเราห่อเสร็จโอเคครับก็ห่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะลงไปทอดแบบดีฟรายกันเลยครับน้ำมันนะครับน่าจะพอดีแล้วถ้าอยากรู้มันพอดีก็สามารถเอาไม้จิ้มแช่วนะครับแทงมันลงไปได้นะครับแล้วก็ดูฟองมันนี่ นี่โอเคแบบนี้กำลังพอดีนะครับฟองกำลังฟอดฟอดแสดงว่าใช้ได้โอเคลงไปเลยอย่างนั้นแหละกระเด็นไหมเนี่ยโอ้ลดตากล้องถอยแล้ว กระเด็นนะครับโอเคไม่เป็นไรผมมีไม้เซลฟี่my god โอเคนะครับเราก็จะทอดจนหมู3ชั้นของเราเหลืองกรอบนะครับเดี๋ยวผมขอพักคลิปไว้ก่อนน้ำมันแม่งเต็มกล้องผมเลยโอเคแล้วนะครับแม่เหลืองน่ากินแล้วตอนนี้ค่อนข้างออกไปทางเข้มมากกว่าด้วยซ้ำนะเพราะไรความเหนียวของแหนมมันออกมานะครับก็ต้องทำใจแล้วมันติดกระทะมากมายเลยเนี่ยโอเคแล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันเอาไว้ก่อนเหนียวมากมายเอาเหนียว โอเคเดี๋ยวเราพักให้มันเย็นสักครู่นะครับแล้วเรามาจัดจานแล้วก็โซโล่กันก็ได้เวลาชิมอีกแล้วนะครับทำร้ายท่านผู้ชมนอนดึกอีกตามเคยมาเรามาดูกันว่าข้างในมันจะเป็นอย่างไรเอาชิ้นนี้ก่อนละกันเปิ่มดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเพราะว่ามันเหนียวนะครับผมขอทดสอบหั่นดูว่ามันเป็นยังไงนะครับข้างในโอ้นี่นะครับโอเคอย่ากระนั้นกระนี้เลยเรามาโซโล่กันดีกว่าตามด้วยถั่วนะครับกระเทียมแล้วก็
พริกชิ้นเล็กๆพอกินมันให้ครบอร่อยก็สามชั้นทอดมันก็นะครับรู้ๆกันอยู่ว่ามันอร่อยอยู่แล้วแล้วก็มีแหนมอยู่ข้างในอีกทำให้เคยกินเอ็นไก่แหนมเอ็นไก่ทอดไหมครับแม่งคล้ายๆอย่างนั้นแหละแล้วมีสามชั้นด้วยอร่อยมากกับแก้มชั้นดีเลยนะเนี่ยโอเคอีกสักหนึ่งคำแหนมชิ้นนี้แม่งมีพริกด้วยถึงมีพริกแต่ก็เห็นไม่สะใจผมนะครับเราต้องเพิ่มเติมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ3ชั้นพันแหนมทอดของเราอร่อยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเมนูกับแก้มชั้นดีขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่